สถานการณ์การเมืองยังคงเดินหน้าสู่ความอึมครึมนะครับโดยภาพรวมคือคนเบื่อคนเอกประยุทธ์ต้องยอมรับความจริงกันแล้วดูตลกดูคลิปตลกกี่คนพูดเหมือนกันหมดว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนถามพลเอกประยุทธ์ว่าเมื่อไหร่จะออกนะครับเข้าใจตรงกันแล้วว่าเบื่อขึ้นแท็กซี่หาคนชมไม่เจอนะครับคนที่ชมพลเอกประยุทธ์ณเวลานี้ก็อาจจะเป็นสองสามคนในทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแม้กระทั่งพลังประชารัฐเองผมก็ไม่เห็นใครกล้าชมพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีกแล้วดังนั้นความเบื่อมีจริงนะครับความออมระอามีจริงนะครับตอดปิตินะครับ ทายาตระกูลดังเพิ่งจะออกมาวิาพากษ์วิจารว่าผลเอกประยุทธ์นะครับหรือว่ารัฐบาลแก้ปัญหาวัคซีนล่าชา้าแล้วพูดคำหนึงโดนใจแทนใจคนไทยนะครับบอกว่าทําไมประเทศไทยทุกวันนี้มันเลวหลายลงทุกวันอ่ผมว่าอันนี้ประชาชนรู้สึกเหมือนกันผมก็รู้สึกนะครับว่าทำไมยิ่งเวลาเดินหน้าไปแล้วมีคนคนนี้เป็นนายกทุกอย่างในประเทศมันเลวลง คนตายวันละ200ทุกวันจากเดิมตายวันลึ่เป็นตายวันละ200ทุกชั่วโมงตาย10คนทุกชั่วโมงตาย10คนทุกชั่วโมงตาย10คนมันมีอะไรดีขึ้นป๊อนปิติเขาถามแบบนี้นะครับโดนใจคนไทยวันนี้นักร้ออีกคนหนึ่งนะครับคุณแพทย์วงเคลียร์เขาออกมาพูดนะครับเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชนต้าสังเกตนะครับว่าเราเริ่มเห็นคนดังออกมา call out อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กฎหมายปิดปากสื่อของรัฐบาลเป็นโมฆะไปแล้วคนคนก็เลิก call out ไปพักใหญ่หลังจากกฎหมายเป็นโมฆะศาลห้ามพลเอกประยุทธ์ปิดสื่อก เนตคนเลิกอ,ออกมาค a l l อ u t อแพทย์วงเคลียร์บอกว่าสถานการณ์ในเวลานี้คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันสาหรับคนที่ลําบากแต่จริงๆหน้าที่ในการดูแลและผิดชอบชีวิตประชาชนเนี่ยมันคือหน้าที่ของรัฐบาลการช่วยเหลือกันของประชาชนเป็นเรื่องดีแต่รัฐบาลเนี่ย นะครับต้องเห็นว่าที่ยิ่งประชาชนช่วยเหลือกันเนี่ยมันยิ่งสะท้อนความบกพร่องของรัฐบาลในการดูแลประชาชนนะครับดังนั้นความเดือดร้อนของประชาชนถือว่าเป็นาวาระที่ประชาชนรู้สึกร่วมกันล่าสุดนะครับพักการเมืองฝ่ายค้านซึ่งได้แสดงออกอย่างต่อเน,นื่องว่าจะใช้กลไกในสภาและกฎหมายเป็นเครื่องมือในการเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งนะครับขยับมากขึ้นแล้วนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ว่าการเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งนั้นใช้สมรภูมิท้องถนนไม่ชนะนะครับ เพราะพลเอกประยุทธ์คุมทหารคุมตำรวจยิ่งสู้บนท้องถนนจะยิ่งถูกปราบจะยิ่งถูกใช้ความรุนแรงจะยิ่งใช้ภาษีประชาชนมาปิดปากประชาชนกดหัวประชาชนแนวทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คือใช้กฎหมายเล่นงานพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการดูแลสุขภาพและโรคระบาดให้ทุกคนที่ซื้อเครื่องตรวจเชื้อจ่ายค่าวัคซีนไปแจ้งความเอาผิดพลเอกประยุทธ์1คนหนึ่งคดีล้านคนล้านคดีอันนั้นแนวทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แนวทางในสภานะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒ หัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นําฝ่ายค้านในสภาวันนี้เขาประชุมกันอีกนะครับเมื่อวานนี้เขาประชุมกันนะครับเป็นการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ สรุปสาระสำคัญในการประชุมนะครับเปิดเผยเรียบร้อยแล้วว่าในการอภิปรายไม่ว่างใจคราวนี้นั้นคนที่จะโดนนะครับเมื่อวานนี้รายงานที่ผู้ชมฟังไปว่าน่าจะมีผลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินแน่ๆนะครับแต่ถ้าฟังการเฉลยของพักเก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนมีตัวละครใหม่ที่จะถูกขึงพืชกลางสภาคราวนี้ด้วยนะครับมีตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครซึ่งสร้างความสะใจให้กับแฟน การเมืองสายฮาร์ดคอร์สายซาดิสนะครับเพราะว่าคนที่จะถูกขึงพืชด้วยคราวนี้คือคุณธรรมนัทพรมเผ่าหนึ่งในตำบลกระสุนตกนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าชื่อคุณธรรมนัทนั้นคนไม่ชอบเยอะนะครับคุณธรรมนัททางานดีหรือไม่ท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองได้นะครับแต่ว่า ความไม่ชอบคุณธรรมนัทนั้นมีมากมีจริงอาจจะเป็นเรื่องสไตล์คุณธรรมนัทอาจจะเป็นเรื่องที่คุณธรรมนัทเคยโดนคดีอะไรก็ตามแต่นะครับคุณชัยธวัตตุลาธนพักก้าวไกลนะครับเขาเปิดเผยแบบนี้ว่าการอภิไปรายไม่วางใจซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายเดือนสิงหาและต้นกันยายนนั้นจะกินระยะเวลา3วันนะครับ่ไม่เกิน3วันนะครับและมีการเปิดเผยว่าในส่วนของพักก้าไกลนั้นเขาได้ข้อมูลเด็ดนะครับข้อมูลเด็ดคือข้อมูลเด็ดตรงไหนเนี่ยยังเปิดเผยไม่ได้ แต่เป็นข้อมูลเด็ดที่คนให้มานั้นคือข้าราชการนะครับก้าวไกลเขาบอกว่ามีคนให้ข้อมูลเด็ดในการอภิปรายเนี่ยคือข้าราชการซึ่งก็แปลว่าข้าราชการน่าจะมีส่วนซึ่งเอื่อมรอารัฐบาลหรือมีส่วนซึ่งเห็นความไม่ชอบมาภากลของรัฐบาลและข้อมูลซึ่งได้มาจากข้าราชการหรือจากประชาชนนั้นก้าวไกลระบุว่าจะนํามาใช้ในการเล่นงานคุณธรรมนัทพมเผ่าเลขาพักพลังประชารัฐซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นนายรกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์ด้วยต่อให้คุณธรรมนัทปฏิเธ ก็ตามแล้วครับแล้วก็ก้าวไกลระบุว่า คราวนี้นะครับมีหมัดน็อกคุณธรรมนัสในสภาอย่างแน่นอนดังนั้นบรรยากาศในสภาก็จะเดินหน้าสู่การตรวจสอบรัฐบาลอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วอย่าลืมว่าบรรยากาศนอกสภาเองการแสดงความเห็นของอดีตนายกอย่างคุณทักษิณชินวัตรนะครับหรือบทบาทของคุณธนาธรก็น่าจับตามองเพราะว่าสองคนนี้อาจจะเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไม่ได้แล้วนะครับถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่ในแง่การเป็นผู้นําทางความคิดนั้นต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อไหรที่คุณทักษิณพูดคนฟัง นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณธนาธรพูดคนฟังแล้วจะเพราะอะไรก็ไม่ตามแต่ทุกอย่างที่คุณทักษิณพูดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์มันต่างกันราวกับสวรรค์กับ สิ่งที่ไม่ใช่สวรรค์นะครับมันต่างกันราวท้องฟ้ากับพื้นดินนะครับแล้วกลายเป็นการทําให้ความชอบธรรมของพลเอกยุทธ์ในการเป็นนายมนตรีนั้นสูญเสียไปมากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในประเทศเป็นแบบนี้คือในสภาตรวจสอบรัฐบาลในสภาเขามีข้าราชการคอยให้ข้อมูลในการถล่มรัฐมนตรีซึ่งไม่ชอบมาพากลน,นอกกสภามีอดีตนาย,ยกซึ่งประชาชนศรัทธานั้นคอยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในภาวะ ปัจจุบันนะครับการเมืองเข้มข้นดุเดือดแน่นอนทั้งการเมืองบนท้องถนนและการเมืองในสภาพลเอกประยุทธ์จะเล่นเกมแบบที่คุณสมชายบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยนะครับ